ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดกลางวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบวรออนทัวร์ที่นครนายกที่ศาลาเทิดพระเกียรติวัดฝั่งคลองตำบลก่อหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกโดยพระครูวิริยานุโยกเจ้าคณะอำเภอปากพลีเจ้าวาดวัดฝั่งคลองได้จัดพิธีสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้าเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ไทยพวนภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบวรออนทัวร์จังหวัดนครนายกโดยมีดร.อนันต์นาวิไลวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครนายกนายกิติพงษ์สุขภูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลก่อหวายและศิษยานุศิษย์ชาวชุมชนวัดฝั่งคลองเข้าร่วมพิธีโดยในงานจะมีการแห่ขบวนหาบเครื่องประกอบพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้าขึ้นไปยังศาลาเทิดพระเกียรติต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เริ่มทำพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้าประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนไทยพวนนั้นเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ชุมชนได้รักษาและสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันได้แก่พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้าในวันมหาสงกรานต์นอกจากนี้ยังเชื่อได้ว่าเมื่อได้ทำพิธีกรรมแล้วจะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้อีกด้วยโดยจะทำพิธีที่วัดและพระสงฆ์เป็นผู้นำในการประกอบพิธีซึ่งสมาชิกในครัวเรือนจะช่วยกันจัดทำและตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำเข้าร่วมพิธีก่อน1วันโดยมีผู้อาวุโสในครัวเรือนเป็นผู้นำในการจัดทำอันก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อจากนั้นเป็นพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจัดพิธีแบบเรียบง่ายโดยทางวัดได้เน้นย้ำให้ผู้ที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อระบาดโควิด-19 โดยผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ50คนเสื้อสุดผ้านี่ถือเป็นประเพณีของชาวไทยพวนครับเราจะเรียกว่าพิธีสงกรานต์คำว่า22พ14โดยเฉพาะเดือน4บุญสงกรานต์ของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเดือนท่านบุญสงกรานต์ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีสวมเสื้อผ้าเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยพวนของเราตั้งแต่200กว่าปีโดยเฉพาะที่เขาบอกว่ามีสิ่งมงคลอยู่ในหาบนะครับทั้งสองข้างนะหาบกระบุงทั้งสองข้างเนี่ยมีสิ่งของที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวหญ้าคาข้าวสารนะฮะข้าวต้มนะครับแล้วก็สิ่งเสื้อผ้าของชาวไทยพวนที่จะต้องใส่ในวันรุ่งขึ้นอยู่ในใต้กระบุงนะฮะซึ่งหากมาทำพิธีโดยเฉพาะต้องมาให้ทางพระภิกษุหรือพระคุณเจ้านะในวัดได้สวดทำพิธีโดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำเทียนนะที่วัดนะฮะอยู่3ส่วนด้วยกันคือ1รอบหัว2นะครับมานี่ก็ถึงศอกนะครับ3แล้วก็คอหอยนะครับถึงสะดือ3เส้นนี้เอามารวมกันเป็นเส้นเดียวนะแล้วก็ใช้เล็บจิกข้าวสายุและเพิ่มอีก1เข้าไปสู่นะในการทำพิธีที่จะต้องอยู่ในพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้านี่คือการเสริมสิริมงคลในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยพวนครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด